สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราก็หลังจากไปหาปลามาเราก็มากุตะไคร้นะครับขาจะแตกหมดจะบอลเยี่ยมคุณแบบต้องละออมออกคืนเองกินง่ายๆเองสิกินได้ว่ะเดี๋ยวมันก็ร้อยสิบเดียวแล้วมันเหนียวอย่าไปดึงอ่ะงัดสิคุณเดินปลูกสามหัวโกนี่ยังไม่เห็นใหญ่จะกระจับเดือนด้วยมันถึงสามเดือนนี่น่ะเลยเฮ้ยล่ะเหงื่อได้เหงื่อมาขาขาวจะสวยกันเนาะขาขาวสวยกว่าขาแดงอันนั้นสวยกว่านี้อีกอันไหนไม่รู้อะไรวะขาหยวกน่ะนี่ขาหยวกเลยเนี่ยอันนี้คงไม่ขาสามอย่างเนี่ยขาเยื่อเรืองอันเดียวกันนั่นขาแดงตะไคร้เอ้ยตะไคร้พูดผิดเอาคอเดียวเนี่ยมั้ยเนี่ยเพราะแต่กำไปขายเนี่ยมันไม่มีมันไม่ค่อยมีแล้วจ้ะตอนนี้ก็คือขาดไม่ค่อยมีไปปลูกใหม่เนาะขนาดขายนับละโก้ก็ยังไม่พอขายมุดเนี่ยกำเด็ดปูเลยขุดหลุมไม่ไหวมันไม่ไหวไม่มีเวลาหว่างมาขุดเลยมัวแต่ไปหามะเขือวันนี้จะเอางานก็ไม่ได้อีกจะปลาแข็งเลยดินแค่ไหนขาเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปรดน้ำอีกผักหวานอ่ะผักหวานจะแข็งแล้วแข็งเร็วแท้สองวันหน่าแห้งแล้วถ้าแม่ไม่ไปแย่นะจะปลาวันนี้คนมากเดี๋ยวทีนี่ทำกว่าจะได้เข้า10บาทอันนี้ก็มาได้10บาทต้องไปรวมต้องไปรวมก็ไอ้ขาตะไคร้ใบมะกรูดวันขายดีหมดเลย15กรัมไหนจักบาท15กรัม150150มันเสาร์มันเสาร์ขายหมดเลยแล้วมันเสาร์คนหลายจ้ะไปดูพวกนี้จะขายได้มั้ยตลาดนะโอ้ยเงียบมันจะเงียบเขาก็ซื้อไปหมดนะวิถีชีวิตชาวสวนจ้ะแบบนี้แหละกล้วยกับเหลืองหมดเลยเนาะไหนกล้วยข้างหลังแม่นะซุกนี่โอ้ปลายพายใบเหลืองปลายพายเป็นโลกขาก็ยังเป็นโลกแข็งกันนั่นละอาทำแข็งทำไมจะหายมันจะหายแล้วหายามาใส่อย่างดีเอายาอะไรหนอนกินแข็งเป็นรูก็หนึ่งปลูก3ต้นนี่ฉันทีลองปลูก2ต้นดูนางเม็ดว่าเขาปลูกต้นเดียวว่าผัวเขาปลูกต้นเดียวก็งามจริงสวยแต่ใน YouTube เขาปลูก3ต้นเลยเขาจุ่มมาอย่างนี้เขาขี่โคนมาใส่ก่อนพาตาขี่โคนเลาะของน่ะเลาะเขาทำร่องเนาะมาจุ่มเอา3ต้นเนี่ยใส่2ต้นใส่ดูอันนี้3ต้น3ต้นหน้าแห้งตั้งดีหน้าแห้งเลยนะดินแห้งกับดินกวดแห้งไว้กินพุดขาหลายกินพุดเอาพุดเอามาพุดนะฮู้แต่ใครได้นิดเดียว
นะแล้วก็เอาไปแต่งไปตัดวันนี้ไม่ใช่วันนัดเนาะวันนัดก็จะเป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จ้ะเตรียมมาไหว้แต่วันนี้เตรียมมาไหว้แล้วก็พรุ่งนี้จะได้งานจะได้หน่อยลงเนาะโอ้ปนันยุ่งยุ่งเก็บพี่เล็กอีกยุ่งหลายอย่างเก็บพี่เล็กก็เก็บมะเขือเพิ่งนี้คลิปนี้ก็ขอลากันดีกว่าจ้ะบ๊ายบาย